โอ้เข้าใจถึงคำว่าเพราะชีวิตมีค่าค่ารถค่าบ้านค่าไฟค่าเทอมค่าจะไปหมดเลยฮะชีวิตมีค่าจริงๆครับแล้วทำยังไงดีฮะเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้ต้องประหยัดให้ได้ถูกต้องไหมครับงั้นห้ามพลาดครับกับ EP นี้ครูสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ต้อนรับเลยครับโค้ชจากกรุงศรีครับโค้ชแบทครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบทหลายค่าจริงๆด้วยใช่ไหมฮะงั้นต้องขอทริคดีๆจากโค้ชแบทแล้วครับในการประหยัดได้แต่ละช่วงชีวิตอ่ะเราจะมีค่าใช้จ่ายมากมายนะแบมก็คือจะมีค่าแต่งงานครับค่าเลี้ยงลูกนะหรือว่าจะมีค่าเทอมครับค่าบ้านค่าซื้อรถวันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถเซฟอะไรยังไงได้บ้างโอเคได้เลยครับงั้นเริ่มเลยครับโค้ชได้ครับก็อย่างนั้นมาเริ่มจากค่าแต่งงานก่อนแล้วกันนะคือเวลาค่าจัดงานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลักแสนนะหลักหมื่นหลักแสนส่วนใหญ่หลักแสนซะมากกว่าครับมันก็จะมีเลือกระหว่างจัดงานโรงแรมร้านอาหา ร, รหรือตามสถานที่ราชการอย่างเช่นพวกหอประชุมนะครับความแตกต่างก็คือว่าค่าโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะสูงหน่อยถ้าเราจะประหยัดก็คืออาจจะเลือก2 อย่างหลังนะครับ okay. แล้วก็สำหรับคนที่อยากจัดแบบโต๊ะจีนนะก็จะมีเรื่องที่ต้องคิดนิดนึงก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการเรียกแขกมาในงานใช่ไหมครับ รบางคนก็อาจจะจัดงานใหญ่อันนี้เราต้องวางแผนจัดการให้ดีนะครับบัตรเครดิตนี่ก็ช่วยได้นะอย่างเช่นเวลาถ้าเราจะไปจองอะไรเงี้ยหอประชุมหรือว่าร้านอาหารก็สามารถรูดบัตรเครดิตได้ไม่ต้องจ่ายทันทีแล้วก็ได้คะแนนด้วยอ๋อดีมากครับอันนี้เทคนิคต่างๆพวกนี้เวลาถ้าคิดจริงๆเนี่ยประหยัดไปได้เยอะเลยนะประหยัดได้เยอะนะเนี่ยมันคือเรื่องของการวางแผนทั้งนั้นทีนี้อย่างถ้าเป็นเรื่องถัดมาใช่ไหมครับอาจจะเป็นในการซื้อรถถูกไหมครับทำงานสักพักหนึ่งเขาอยากจะซื้อรถเงินอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมสักทีเดียวทั้งหมดเราจะต้องเขาเรียกว่าผ่อนรถนะครับผมก็เลยอยากจะให้คิดพิจารณานิดนึงเกณฑ์กำหนดในการวางดาวรถใช่ไหมครับจะ10-25%แล้วแต่ทริคก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าดาวรถเยอะดอกเบี้ยก็จะถูกลงครับแล้วเราจะต้องเปรียบเทียบของแต่ละธนาคารด้วยว่าธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดจะช่วยประหยัดเงินในเป๋าได้หรือถ้าจะให้ดีนะ อย่างของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อรถที่ออกมาใหม่ปีนั้นเลยครับถ้าออกมาพักหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีโปรโมชั่น 0% อันนี้เราก็ไม่ต้องเสียเรื่องของดอกเบี้ยก็จะประหยัดไปเลยครับประหยัดไปเลยนะฮะสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับรถมีประเภทไหนไหมฮะก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นซื้อบ้านนะครับเรื่องถัดมาชิ้นใหญ่แล้วครับเป็นล้านเลยก็จะคล้ายๆกันก็คือเราต้องมีเรื่องพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าคนแบบ 80-90% เลยคือซื้อบ้านก็คือจะใช้วิธีการกู้ธนาคารครับผมเราก็ต้องดูว่าโปรโมชั่นที่ไหนที่ดอกเบี้ยราคาก็คือดอกเบี้ยถูกหน่อยครับครบ3ปีเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์ที่น่าตกใจก็คือว่าคนไทย90%นะครับก็คือปล่อยก็คือพอครบ3ปีไม่รีไฟแนนซ์ครับก็คือปล่อยให้ธนาคารคิดดอกเบี้ย MR อย่างเช่นลบ 1.5 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆปีๆนึงเนี่ยเสียตรงเนี้ยไปเพิ่มไปเป็นแสนเลยโอกาสในการประหยัดตรงเนี้ยมีอยู่เยอะมากเป็นแสนเลยต่อปีเป็นแสนครับสิ่งที่ควรทำนะครับทุก3ปีก็คือกลับไปธนาคารที่เรากู้ครับไปถามเขาว่าตอนนี้มีโปรดอกเบี้ยใหม่ที่เขาเรียกว่า retention นะครับ re-rate ว่าดอกเบี้ยถูกลงเท่าไหร่แต่ถ้าไม่เป็นที่น่าพอใจเรามีโอกาสครับที่จะย้ายไปธนาคารอื่นเขาเรียกว่า refinance หรือถ้าจะมองดอกเบี้ยก็จะมีแบบลอยตัวกับคงที่นะถ้าเราคิดว่าอนาคตดอกเบี้ยมีแต่ขึ้นอย่างเช่นตอนนี้แนวโน้มมีขึ้นการที่เราได้ fixed rate ปีแรก2ปีแรกก็จะมีประโยชน์กว่าเรื่องของไซส์บ้านบ้างนะครับครับบางคนก็จะบอกว่างบจำกัดซื้อแต่พอตัวแต่จริงๆแล้วบางครั้งอาจจะต้องคิดถึงว่าอนาคตอาจจะมีลูกด้วยสมาชิกมากกว่าสิ่งที่คิดอยู่ปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าบ้านเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราซื้อกันบ่อยๆนะเหมือนมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแพลนดีๆแพลนดีๆใช่ครับแล้วบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อก่อนก็จะถูกกว่าซื้อทีหลังอย่างตอนนี้อย่างที่ผมบอกก็คือค่าครองชีพมันสูงขึ้นนะค่าวัสดุก่อสร้างก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นรวมถึงอย่างเมื่อกี้ตัวรถก็ใช้บัตรเครดิตได้ใช่ไหมครับครับอันนี้บ้านก็เช่นเดียวกันครับบัตรเครดิตก็สามารถที่จะรูดจองได้เหมือนกันจองเลยก็ได้แต้มได้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ผ่อนได้ด้วยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายการมีลูกเหรอฮะโค้ชโอ้อันนี้ที่เด็ดเลยครับที่เด็ดเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าแบมดูนะอัตราการเกิดเดี๋ยวนี้น้อยลงมากเลยคนก็คือกลัวค่าใช้จ่ายค่าลูกมันจะมีเรื่องของค่าเล่าเรียนใช่ไหมครับค่าคนเลี้ยงลูกค่าอาหารต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดทีนี้ผมอยากจะแบ่งอย่างนี้ครับถ้าคนที่อายุก่อน30ปีเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคนที่แบบความพร้อมที่จะมีลูกใช่ไหมแต่ตรงจุดนี้เองครับเขาอาจจะต้องดูว่าในเรื่องของการเงินนะครับเพิ่งเริ่มต้นทำงานเนี่ยเขามีเงินเพียงพอที่จะส่งเสียเลี้ยงดูลูกได้หรือไม่ถ้าพร้อมเนี่ยอันนี้โอเคเลยเพราะว่า
ไม่ต้องแบบมีปัญหาเรื่องว่ามีลูกยากแต่ทีนี้กลับกันนะครับถ้าเป็นคนอายุเกิน30เนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงแล้วทําให้อาจจะต้องไปพึ่งหมอหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องการมีบุตรยากเนี่ยแล้วไปพึ่งหมอเนี่ยแพงมากนะครับหลายแสนอยู่นะหลายแสนได้ยินว่าอย่างนั้นครับอย่างตัวเราเองเนี่ยถ้ามีสิทธิประกันสังคมก็สามารถเบิกค่าคลอดได้แล้วก็ค่าเลี้ยงดูลูกได้จนถึงอายุ6ขวบครับครับผมแล้วถ้าประหยัดได้แล้วถึงเวลาลูกคลอดออกมาแล้วใช่มั้ยครับก็จะมีค่าพวกค่าเลี้ยงดูใช่มั้ยครับแล้วก็เรื่องของค่าเทอมอันนี้ก็ต้องแผนกันดีๆครับว่าเราอยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลเรียนเอกชนหรือเรียนโรงเรียนอินเตอร์เลยครับอันนี้ก็ต้องวางแผนกันดีๆครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดหมู่เนี่ยมากน้อยแพงต่างกันต่างกันพอสมควรเลยใช่ครับครับเดี๋ยวนี้การศึกษาของแต่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้แบบการันตีนะว่าเรียนโรงเรียนที่แบบจ่ายค่าเทอมแพงๆออกมาจะสำเร็จกว่าผมเชื่อในที่ว่าการเลี้ยงดูของที่บ้านครอบครัวครับกับที่โรงเรียนเนี่ยมีความสัมพันธ์เท่าๆกันนี่อ่ะถ้านำไปปรับใช้นะเชื่อว่าจะมีเงินเหลือประหยัดไปได้มากอ่ะโค้ชฝากอะไรทิ้งท้ายกับคนดูครับที่อยากประหยัดตอนนี้ชีวิตคนเราอ่ะอยากจะให้สมดุลทั้ง4ส่วนนะครับก็คือเงินเวลาสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับคือความสมดุลเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่าง 25% นะครับคือต้องดูช่วงชีวิตด้วยถูกต้องเลยนะวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับโค้ชแบทครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือกรุงศรีโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้อย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยครับแล้วก็ติดตาม EP มาแบบนี้ได้ทั้งทางกรุงศรีซิมโพ YouTube รวมถึง Facebook กันด้วยวันนี้ดำกับโค้ชแบทไปก่อนครับสวัสดีครับ